สวัสดีครับผมนี่มื้อนี้กับข้าวแรงเฮาพี่น้องได้ปลาตองมาปลาตองไปหว่านแหมาครับนี่สดๆเลยก็ได้ไม่หีบนึงนี่แหละครับว่าจะเอามาปิ้งปิ้งลาบกินกับผักกาดเฮาเบิ่งเนี่ยไปเก็บมาจากสวนครับนี่ผักกาดมีแต่งามๆเลยผักกาดผักกวางตุ้งเนี่ยผักกาดหินเนี่ยเนาะอันนี้เป็นไอ้ผักไอ้ผักซี่ซอยผักซี่ลาวยังประมาณนี้แหละครับแต่ทางแต่ละภาคสิเรียกเนาะนี่ปลาตองเฮาก็ขึ้นมาหีบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาปิ้งก่อนปิ้งแล้วจังสิมาตำลาบแซ่บๆดังไฟเรียบร้อยแล้วครับนี่ไฟกำลังติดเลยเดี๋ยวให้มันเป็นทานจักหน่อยนึงก่อนเนาะก็จะเอาไอ้ปลาขึ้นปิ้งครับนี่อันนี้ส่วนอันนี้เป็นหอมผักชีหอมผักชีจะเอามาไอ้ซอยใส่ลาบนี่แหละเฮ็ดสู่พี่น้องกินแรงแซ่บๆเนาะนี่อันนี้เป็นรอบบ้านครับก็เฮ็ดไอ้เฮ็ดกำแพงเนาะผมก่อปูนเฮ็ดกำแพงเฮ็ดทางขึ้นใหม่ครับแต่ก่อนมันยังบ่มีหัวเอาอันเดี๋ยวรอบบ้านให้มันเสร็จจังได๋เดี๋ยวจังอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงครับก็รอบๆไปนู่นเลยครับนี่แต่อันนี้ก็เป็นเมนูที่เฮ็ดเสร็จไปแล้วล่ะครับบ่ได้ถ่ายตอนเฮ็ดให้เบิ่งนี่เป็นต้มจืดผักกาดขาวใส่หมูสับนี่แหละหอมๆเลยแหละครับนี่เอาไปแบบกินลาบปลาเผ็ดๆเนาะเอากระตัดด้วยสดต้มจืดสดต้มจืดนุ่มๆแซ่บๆกันครับสองเมนูแล้วครับมื้อนี้มาตรฐานนี่แหละวิวในครัวบรรยากาศครัวเดี๋ยวซอยพวกหอมผักชีก่อนครับซอยไปใส่ลาบลาบก้อยนี่ต้องใส่หอมผักชีนี่ขึ้นย่างแล้วครับย่างแล้วถึงเหลืองย่างแล้วครับเดี๋ยวให้มันสุกๆเนาะสุกๆเหลืองๆเอากระจังจะเอาไปแกะฝักซับให้ละเอียดแล้วก็จังเอาไปใส่เครื่องลาบไฟแดงๆเป็นทานปิ่งปลามันจังหอมเนาะครับนี่อย่างเสร็จแล้วครับหอมๆเหลืองๆเลยเอาเดี๋ยวจะแกะเอาเนื้อตอนนี้มันห่อนอยู่เดี๋ยวให้มันหายห่อนสักนิดนึงก่อนครับนี่มันแกะบ่ได้เพิ่งเอาออกจากเตาเมื่อกี้แกะเอาเนื้อแล้วก็มาเบิ่งวิธีการต่อไปเนาะครับรับรองว่ามื้อนี้ได้แซ่บกันแท้ครับชุดเพียบพร้อมเครื่องครัวสแตนเลสนี่แหละครับเครื่องครัวสแตนเลสของบาวเทพนี่ครับแกะเอาแต่เนื้อมันบ่พี่น้องแกะเอาแต่เนื้อปลาตองเลยครับมื้อยปิ่งสุกๆเอามาแกะเอาแต่เนื้อแต่เดี๋ยวจะแกะใกล้จะเสร็จแล้วแค่ปิ่งปลาธรรมดานี่กินก็น้ำพริกนี่ก็แซ่บแล้วครับบ่ต้องคันเอามาลาบแต่เฮาแบบเฮ็ดเอามาลาบนี่ก็แซ่บไปอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดนี่ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดนี่ซับให้ละเอียดครับผมโอ้เคียงสิ่งนี่มาตรฐานเลยครับเคียงสิ่งนี่
ปอกปอกส่งเครื่องหลักแซ่บนี่สับละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เนื้อปลาตองอย่างเฮ้ยเอาเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปแบบไอ้ส่งเครื่องเนาะส่งเครื่องหลามให้พี่น้องได้เบิ่งกันแซ่บน้ำปลาไตปลานัวๆเลยครับใส่ไปแดงๆนี่ชูรสนี่ขาดบะได้ชูรสพริกคั่วบ่ได้กินโดนเติบแล้วครับไอ้เมนูลาบปลาตองนี่เป็นปีเลยแหละครับมันก็หายากเนาะถ้าบ่ได้ว่านแฮก็บ่ได้เด้ครับน่าแหลงเอาข้าวคั่วนี่หอมแล้วที่นี่นูเด็ดๆแซ่บๆมะนาวมะนาวใส่ลงไปใหญ่ขาดปอกอาหารอีสานเฮานี่ครับข้าวคั่วบักนาวน้ำปลามื้อนี้เพราะว่าจะต้มลาบก้อยขาดบ่ได้เอานี่ใส่บักนาวลงไปเอาคนให้เข้าเครื่องเนาะทีนี้แซ่บกว่าหลาบปลาขาวด้วยครับพวกหลาบปลาตองนี่หลาบมันเนื้อมันจะเหนียวหนุ่มปลาขาวเวลาเฮาเฮ็ดซุกเนื้อมันจะเป็นแย่ๆนะครับเวลาเฮาล้วนซุกนี่ปลาตองนี่เฮาสิแกะถ้ามันออกแกะเอาแต่เนื้อบ่เอากลางปลาขาวมันก็แกะบ่ได้เนาะใส่หอมผักชีเข้าไปแล้วครับที่นี่เฮ้ยคักขนาดนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกเมนูนี่แหละครับผมไอ้ลาบปลานี่ลาบปลาตองตามด้วยต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับนี่ที่เด็ดผักโอ้ผักเก็บจากสวนมาเท่านั้นนะครับนี่แม่เพิ่นเอาไอ้บักเขือกับบักแตงมาให้เพิ่มอีกเมื่อกี้จะมีน้ำพริกเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเอาแต่ละอย่างเมนูเนาะมีแต่แนวกินแซ่บๆมามากินน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเฮ็ดให้พี่น้องในเบื้องเลยก็ขออนุญาตกินเนาะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ